ับไปเรื่องต่อครับในรายการสิงสปอร์ตครับนี่คือช่วงของสิงสปอร์ต VIP นะครับเราก็ยังอยู่ที่ Racket Club สุขุมวิท49ทับ9นั่นเองนะฮะตอนนี้ครับมาถึงในช่วงที่เราจะมาออกกำลังกายฮะในส่วนของฟิตเนสกันบ้างครับซึ่งตอนนี้บอสอยู่กับอีก1เทรนเนอร์คนหนึ่งนะครับซึ่งก็อยู่ที่นี่ละฮะก็คือพี่แดนนั่นเองสวัสดีครับพี่แดนครับสวัสดีครับนะครับพี่แดนครับก่อนอื่นเลยครับวันนี้ครับบอสมาที่Racket Club สุขุมวิท49ครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นฟิตเนสครับผมทีนี้เนี่ยอยากจะให้พี่แดนครับช่วยแนะนำสำหรับคนที่แบบว่าสนใจแบบได้ยินมานานแล้วจะเข้าฟิตเนสอะไรกันเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นยังไงดีครับพี่แดงครับอ๋อถ้าเป็นพวกคือเรื่องนั้นคือ beginner ก็ต้องมาถือว่าเล่นกับการวอร์มอัพก่อนเพื่ออบอุ่นร่างกายสำคัญใช่ไหมใช่ครับเพื่อลดการบาดเจ็บของร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมที่จะไปเล่นอบอุ่นร่างกายสร้างเส้นกล้ามเนื้อต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมทีนี้วอร์มอัพเนี่ยมันมีอะไรให้เราเลือกวอร์มอัพได้บ้างอ๋อมีทั้งเทรดมิลครับคอร์สเทรนเนอร์ครับไบครับผมก็แอร์วอล์กครับครับผมมี3อย่างในการวอร์มอัพครับเพราะว่าวิ่งจ็อกเบาๆหรือว่าจะเดินเบาๆได้ครับก็คือแล้วแต่ว่าเราจะใช้อุปกรณ์ตัวไหนถูกต้องครับอ๋ออย่างนี้เนี่ยเราอยู่อุปกรณ์ที่เป็นการเดินหรือวิ่งใช่คือเทรดมิลอุปกรณ์ชื่อว่าเทรดมิลเทรดมิลครับผมนะครับทีนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงครับเราจะต้องวอร์มอัพนานขนาดไหนอ๋ออย่างเบจิเนอร์ไม่เคยออกกำลังกายก็ประมาณ 15-30 นาที15-30ครับผมคือเบาๆอ๋อครับเบาๆก็คือไม่สปีดช้าๆอาจจะค่อยๆเดินอาจจะจ็อกกิ้งเบาๆจ็อกกิ้งเบาๆแล้วอัพเลเวลขึ้นไปได้นะครับซัดซะเลยดีมั้ยครับพี่คือจุดประสงค์การวอร์มอัพนี่เพื่อให้อบอุ่นร่างกายให้คือให้เครื่องมันร้อนถูกครับแล้วลดการบาดเจ็บด้วยอ๋อนะครับเหมือนหมายความว่าถ้าเกิดร่างกายนี่มันเย็นอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่เวลาเราออกกำลังกายเพื่อการตื่นตัวนะครับอันนี้ก็เป็นหลักๆอันนี้ช้าไปแล้วก็เพิ่มสปีดช้าเพิ่มสปีดอินคลายความสูงได้หมดครับครับอินคลายนี่จะทำให้เราชันขึ้นเหนื่อยขึ้นครับผมนะครับอะไรขึ้นตัวนี้มันจะเหนื่อยขึ้นปึ๊บสูงขึ้นทำให้เราเผาผลาญแคลอรี่ได้เยอะขึ้นแต่อย่างตัวอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นกันครับอ๋อคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะฮะแต่อาจจะเป็นท่าเดินที่แตกต่างกันออกไปเป็นมูเวนต่างกันมูเวนต่างกันในการเคลื่อนที่ต่างกันครับผมสมมุติว่าไม่เคยออกกำลังกายเลยตัดสินใจว่าวันนี้ขอออกกำลังกายแบบพี่แดนเองจะแนะนำว่าให้ใช้อุปกรณ์ตัวไหนถึงจะเวิร์กตัวเทรดมิลเลยครับอันนี้คือง่ายที่สุดง่ายที่สุดครับง่ายที่สุดง่ายที่สุดโอ้ยแต่นี่ก็มีอันนี้คือเป็นทีวีเป็นอะไรเงี้ยครับโอ้สบายนะครับครับผมอ่ะสมมุติว่าเราก็ออกกำลังกายกันไปอันนี้ก็อาจจะเป็นวอร์มอัพบางทีให้เร็วขึ้นไปอาจจะมีช็อกกิ้งอะไรก็แล้วแต่หรือปรับเลเวลแต่จุดมุ่งหมายของคนที่มาออกกำลังกายครับนะครับทีนี้มันก็จะมีการแบบวัดheart rate ใช่คือจับตัวนี้2ข้างheart rate มันจะขึ้นตัวนี้ครับผมแคลอรี่ตัวนี้ครับมันบ่งบอกได้ถ้าเรายิ่งออกพลังออกพลังออกพลังงานเยอะแคลอรี่ทำงานเยอะheart rate ก็สูงขึ้นอย่างวันนึงเนี่ยเราควรจะเผาผลาญแคลอรี่สักอย่างน้อยปกติก็ประมาณ400ถึง500แคลอรี่ครับต่อวันเนี่ยครับใช่ครับที่เรากินแล้วเราต้องเอาออกอะไรเพื่อไอ้ร่างกายที่สแตนดาร์ดมาตรฐานนี่คือจุดประสงค์ของการเผาผลาญแคลอรี่ถูกครับวันนึงนะก็ขึ้นอยู่กับว่าการกินของเราจะเป็นยังไงถูกครับว่าเราจะกินวันนึงกินเท่าไหร่แล้วออกเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผมอ่ะนะฮะอันนี้คร่าวๆแล้วกันนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเคยใช้อุปกรณ์เหล่านี้อยู่แล้วนะฮะทีนี้ผมว่าเราไปที่ห้องเล่นฟิตเนสกันเลยดีกว่าครับผมนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องมี stretching ยืดเส้นบ้างนิดหน่อยตัวนี้เลยครับเดี๋ยวไป stretching ครับตามมาเลยครับเอาละครับตอนนี้บอสอยู่ในส่วนของเครื่องที่ทำการ stretching หรือว่ายืดกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับทีนี้ถามพี่แดนหน่อยว่าการ stretching เนี่ยมันสำคัญยังไงอ่ะไม่ต้องทำด้วยพี่คือสำคัญมากครับการเล่นเวทเทรนนิ่งครับเพื่อลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อด้วยเพื่อการยืดหยุ่นของข้อต่อและของเอ็นเพื่อในการออกกำลังกายในการฟิตเนสสำคัญมากครับอย่างนี้ผมต้องใส่ตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับในการเซฟตี้ครั้งแรกต้องใส่อ๋อใส่ข้อมือครับพี่ครับผมก็ใส่เข้าไปปั๊บแล้วก็ดูนี่มีแบบฝึกหัดให้ใช่มันจะมีท่า1ถึง8ครับทุกกล้ามเนื้อถ้าเป็นท่าบนนี่คือ low back ทำอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วลงมาที่อันจะคือรู้สึกหลังล่างหลังล่างตึงค้างไว้ประมาณ15ถึง20วิครับสมมุติว่าครบนะครับพี่ครบแล้วก็เปลี่ยนท่าเป็น hamstring hamstring คุณบอสก็ขาขวาไปหน้าขาซ้ายก่อนไม่ได้แล้วทิ้งมาเหมือนเดิมทิ้งมาแล้วตรงนี้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังจะทำงานละเห็นครับพักไว้15ถึง20วิเหมือนกันสมมติว่าท่านี้เสร็จแล้วก็เปลี่ยนท่าใช่ไหมใช่ครับซ้ายขวาครับเราตึงช่วงนี้มากใช่ครับคุณบอสช่วงนี้โทษนะครับครับด้านแฮมสตริงใช่ครับปั๊บเสร็จนี้นี่ก็เปลี่ยนท่ามาเป็นสะโพกกับก้นครับกลูเตียสกับฮิปจะได้ถ้าคุณทิ้งเยอะจะได้เยอะ
ันนี้ก็คือเป็นท่าที่แบบสำหรับยืดกล้ามเนื้อโดยที่เขาก็เตรียมไว้ให้แล้วถูกครับที่มัดใหญ่ๆที่เกี่ยวกับเล่นฟิตเนสว่าออกกำลังกายเลยครับอ่ะนะฮะอย่าลืมครับใครจะเล่นฟิตเนสหรือว่ายกเวทนี่นะครับก็มายืดเส้นกันก่อนนะฮะเพื่อความปลอดภัยกับตัวเองนะครับใช่ครับอ่ะมาฮะสมมุติว่าเราเรียบร้อยละเราไปในส่วนที่เป็นฟิตเนสกันดีกว่าเป็นแบบเอาละครับมาถึงอุปกรณ์ตัวแรกนะครับในส่วนของฟิตเนสนั่นเองฮะตัวนี้คืออุปกรณ์อะไรครับเชคเพสครับเชคเพสคืออกครับผมอกนะฮะครับทำไมพี่ไม่พาผมไปเล่นไอ้อันที่มันเป็นแบบเหมือนมีบาร์ยกกำหนักมีลูกพวกนี้คือของวันนี้เป็นแมชชีนเวทแมชชีนเวทแมชชีนเวทหมายถึงจากคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาหรือว่าไม่เคยเล่นเวทมาต้องเล่นแมชชีนเวทก่อนทำไมครับเพื่อเสริมสร้างให้กล้ามเนื้อแข็งแรงก่อนเพราะถ้าเราไปเล่นฟรีเวทเลยอ่ะเราจะทำให้เราไม่มีสามารถไม่มีแรงที่กล้ามเนื้อที่ยกต่อไปได้หรือว่าการบาลานซ์ไม่สมดุลกันเราต้องเสริมสร้างพาวเวอร์ของกล้ามเนื้อแมชชีนก่อนแล้วประมาณ3เดือนว่าสัปดาห์ต่อไปเราก็ไปฟรีเวทได้อ๋อหมายความว่าตัวแมชชีนเนี่ยจะช่วยเซฟเราได้มากกว่าเซฟได้มากกว่าถูกความปลอดภัยของกล้ามเนื้อเซฟตี้กล้ามเนื้อได้เยอะกว่าพวกฟรีเวทคือลดการบาดเจ็บได้มากกว่าพวกฟรีเวทครับผมนะฮะอันนี้ก็คือสาเหตุที่ทำไมวันนี้พี่แดนถึงพามาเล่นแมชชีนก่อนนะครับทีนี้แมชชีนตัวนี้ก็คือเชสเพรสครับผมครับอันนี้ก็คือเรื่องของการบริหารอกใช่ครับนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคือจริงๆเราจะดูยังไงครับวันนี้ผมมาฟิตเนสสมมติอาทิตย์นึงผมมาสัก3วันอย่างเงี้ยผมต้องเล่นอะไรยังไงวันไหนบ้างผมอยากมีแบบร่างกายดูกำยำแบบแมนๆนี่ครับพี่อย่างน้อย7วันเราต้องนำมาทักจันพุธศุกร์ตัวครับ มาให้ความต่อเนื่องนิดนึงอาจจะเล่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนมัดใหญ่ก่อนหมายถึงว่าเล่นอกต้นขาหลังแล้วตามด้วยกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดเล็กก็มีต้นแขนด้านหน้าด้านหลังหัวไหล่ท้องไล่ลงมาน่องอะไรอย่างนี้ครับแต่แนะนำให้มาแรกๆให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เล่น total body หมดของร่างกายก่อนแล้วเล่นประมาณตัว15ครั้ง3เซต3เซตครับผมพักในเซตพัก1นาทีครับเซตพัก1ให้ stretching ครับ stretching เกิมรัดในตรงนี้คืออกแล้วก็ stretching อกครับเพื่อลดในการบาดเจ็บด้วยครับสามารถจะทำในเซตต่อไปได้ครับอ่ะนะฮะวันนี้แหมมีโอกาสแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลองทำนะฮะครับผมวันนี้พี่แดงก็จะพาบอสเล่นแบบ total body เลยจริงตกอยู่ที่ประมาณใช่คือแต่ผมขอเซฟตี้นิดนึงคุณบอสก็จับกริป2ข้างนี้ให้เท่ากันครับอย่างงี้คุณบอสสังเกตว่ากริปช่วงนี้ต้องอยู่กลางอกเพราะเล่นกบครับโทษครับคุณบอสอ๋อต้องอยู่ตั้งแต่ตรงกลางให้มันใช่ให้มันบาลานซ์กันซ้ายขวาบาลานซ์กันแล้วสำคัญระดับหนึ่งคุณบอสออกแรงหายใจออกออกแรงหายใจออกใช่ออกแรงหายใจออกนะครับผมก็ลงพอแรงหายใจเข้านั่นแหละครับปุ๊บทำทั้ง15เซต15ครั้งและความเร็วต้อง1 2คอนโทรล1 21 2ไม่ต้องเร็วพูดไป1 2นั่นใจ1 2เราไม่เร็วเพราะอาจจะทำให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บได้แล้วผมคอย PT คอยเซฟตี้ตลอดเวลาครับผมทำอย่างนี้2เซต3เซตสแตนดาร์ดมาตรฐานอ๋อสแตนดาร์ดเซตละ15ครั้งใช่ครับสมมุติว่าครบครบครับผมแล้วก็จะเซตละพัก1ทีแล้วก็มายืดกล้ามเนื้อมัดที่เราเล่นคุณบอสทำทีอาจจะอย่างนี้ครับแล้วคุณบอสหันมาให้ผมเราเตะชิงอกนี่คือการเตะชิงอกเช็คเพสที่เราได้ออกกำลังกายไปรู้สึกตึงที่อกเชื่อคุณบอสครับใช่ครับคือเตะชิงเพื่อสามารถเราจะเป็นเซตต่อไปได้ถึง20วิแล้วทำซ้ำกัน2ครั้งขอครั้งหนึ่งครับขอครั้งหนึ่งอึ๊บพยายามค้างไว้15ถึง20วิครับเวลา stretching อึ๊บแล้วก็มาครับเล่นต่อครับผมให้ครบ3เซตมีผลไหมครับพี่มีผลมันจะทำให้ง่ายขึ้นหลักอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจริงๆระยะมันก็สามารถปรับได้ใช่ครับแล้วแต่จุดมุ่งหมายของคุณบอสจุดมุ่งหมายคุณบอสเล่นเพื่ออะไรลดน้ำหนักแล้วว่ากล้ามเนื้อแข็งแรงให้เฟิร์มอะไรเงี้ยแต่แนะนำเลยว่าใครที่ไม่ได้เล่นมานานๆแล้วใช่ครับใครที่ยังไม่เคยเล่นถูกครับให้เอาวอร์มอัพสเตรชชิ่งแล้วก็มาเล่นแมชชีนเวทสมมติว่าเราเชสเพรสเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับฮึบฮึบพบครับแล้วก็มาจบแล้วก็มาสเตรชชิ่งอีกครั้งนึงแล้วเพื่อเล่นสถานีต่อไปนะฮะก็คือสเตรชชิ่งแบบเมื่อกี้อีกครั้งครับแล้วก็ไปเล่นกล้ามเนื้อมัดต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปต่อนะฮะไปดูท่านเลยมาต่อไปว่าเล่นอะไรนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะฮะอันนี้ยังเป็นแมชชีนอยู่แมชชีนครับครับผมทีนี้ตัวนี้เล่นอะไรครับพี่เล่นหลังครับหลังช่วงสะบักเมื่อกี้เล่นอกไปแล้วมันเล่นหลังบ้างจะเล่นตึงขาตรงข้ามครับผมไม่ต้องข้ามครับเพื่อในการบาลาน
ถ้าเราไปเล่นอกเราไปเล่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวกล้ามเนื้ออกมันจะไม่บาลานซ์เราก็เดินห่อได้อะไรเงี้ยอ๋อใช่ใช่คือต้องให้เล่นกล้ามเนื้อมัดตรงข้ามกับมัดหลังบางคนไม่เข้าใจเรื่องเบสเทรนนิ่งอาจจะเล่นอกไปเล่นตรงนี้เลยแต่เราต้องเล่นกล้ามเนื้อตรงข้ามตลอดอ๋อครับผมนะฮะตัวนี้ก็คือทำหน้าที่คือผมต้องนั่งใช่ไหมครับนั่งเดี๋ยวผมพี่แดนเดี๋ยวผมสาธิตดีกว่าปุ๊บมานั่งนี้ปุ๊บมาผมนั่งแบบนี้ให้ตรงนี้เบนตรงนี้ติดที่อกเอาจับนี้นะปุ๊บดึงมาเขาสอบเขาจะออกแอนอกครับนะออกแรงหายใจออกปุ๊บพอแรงหายใจเข้านะทำจังหวะหนึ่งสองนะเราก็จับกิ๊บบนกิ๊บล่างเหมือนกันได้เหมือนกันได้เหมือนกันและถนัดใช่ไหมครับใช่ครับจับบีกินเนอร์กับจับนี่มันจะง่ายกว่าแต่คนที่ไม่เคยเล่นเวทที่นี่จับนี่มันจะดึงง่ายกว่าลองดูฮะลองดูครับอันนี้ทำเหมือนเดิมใช่ไหมครับเหมือนเดิมครับ15ครั้ง3เซต5ครั้ง3เซตเราก็ทำจับกำเลยครับคุณบอสจับกำเลยครับก็ดึงมาดึงออกเนื้อออกแรงหนึ่งสองแอนอกดึงสะบักเข้าหากันนะครับสะบักเข้าหากันครับนี่แหละครับ1 2ช้าทำแบบนี้15ครั้งใช่ตามเซตวางเซตเราก็มาสเตชชิ่งเหมือนเดิมยืดหลังทีนี้ยืดไงครับพี่ยืดหลังคือตัวนี้โรวิ่งคือการเซตหลังคือต้องเซตท่านี้มันจะเปลี่ยนจากอกเมื่อกี้ละจับไขว้แล้วย่อเล็กน้อยครับแล้วมันจะกล้ามเนื้อช่วงสะบักจะทำงานในการสเตชคุณบอสลองต้องย่อนิดนึงบอสต้องย่อเห็นไหมช่วงนี้มันจะทำงานตึงดีแล้วแล้วก็น้ำจะทำงานครับผมครับผมมีอะไรครับอยากให้พี่แดนแนะนำอีกสักท่าสองท่าต่อไปก็เป็นหัวไหล่ไปดูหัวไหล่ครับเอาละครับมาถึงอุปกรณ์ตัวสุดท้ายครับที่วันนี้จะรบกวนพี่แดนให้แนะนำนะครับตัวนี้คือ shoulder press ก็คือเล่นหัวไหล่หัวไหล่ครับครับผมยกขึ้นยกขึ้นครับผมตัวนี้ก็จะสร้างกล้ามเนื้อหัวไหล่ถูกต้องครับนะฮะทีนี้ก็กติกาหรือว่าวิธีการทำงานก็เหมือนกันเลยเหมือนเดิมครับสแตนดาร์ดใช้ตัวเดิมจากอกจากหลังเมื่อกี้ถ้าจับยังไงจับได้หรือว่าจับได้ที่ผมบอกก็คือจากบิ๊กเนอร์จับอันนี้ครับผมถ้าเป็นนี้จับได้ตรงนี้อืมเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมครับครับผมแล้วออกแล้วมองก็เซฟตี้ปุ๊บคุณบอสลงเห็นไหมปุ๊บหายใจออกพอแรงหายใจเข้าคอนโทรล1 2ก็ทำแบบนี้ใช่15ครั้งใช่3เซตไปปกติ3เซตปกตินะครับแล้วน้ำหนักครับเราจะรู้ได้น้ำหนักเราก็ใช่เราก็ต้องอยู่จุดเป้าหมายของคุณบอสบ้างว่าเราลองเล่น20ปอนด์นี้ไม่ได้เราก็ต้องเพิ่มน้ำหนักเราใช่จะเป็นคนที่กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเราก็ต้องให้กับประมาณเวทประมาณสักก้อนนึงคือหมายความว่าจากคนที่สามารถที่เราเคยเล่นแล้วเราสามารถจะรู้น้ำหนักแล้วถูกไหมครับรู้ว่าเราเล่นเคยเล่นประมาณ30ปอนด์หรือ10ปอนด์เราก็ใส่น้ำหนักนั้นเลยสมมติว่าลูกสมาชิกที่ไม่เคยเล่นเวทเทนนิ่งก็สแตนดาร์ดไว้ที่1ก้อนบางคนกล้ามเนื้อแข็งแรงอยู่แล้วเราก็ต้องดูว่า PT ตัวนั้นเทรนเนอร์เราต้องดูว่าเราต้องปรับน้ำหนักให้สมาชิกคนนั้นว่าสามารถยกได้แค่ไหนครับผมเพราะอย่างคุณบอสเนี่ยผมให้20ก้อนคือเบาไปถูกป่ะครับพี่แดงก็ต้องปรับใช่ผมก็ต้องคอยปรับปรับให้คุณบอสอาจจะเป็นเนี่ยก็40ปอนด์50ปอนด์ตามสรีระแต่ละคนแล้วความแข็งแรงของบอดี้แต่ละคนครับผมนะฮะโอ้โหวันนี้ก็ได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดมาเล่นแล้วเนี่ยบางคนบอกเล่นไม่เป็นอ่ะเราควรจะต้องเหมือนมี personal trainer ด้วยใช่ครับคอยแนะนำเบื้องต้นครับเราไม่ต้องซื้อก็ได้แต่เราให้มีเจ้าหน้าที่ personal trainer คอยแนะนำเบื้องต้นครับผมถามว่าตัวนี้เล่นไงเจ้าหน้าที่คอยดูแลสามารถออกก็คือสามารถเราก็สามารถจ้างเพื่อนชลเทรนเนอร์ที่ร้านเก็ตขับก็มีเหมือนกันมีครับคือจะจ้างเป็นคอร์สมันจะเป็นแพ็กเกจหรือว่าถ้าไม่ต้องการก็มาแนะนำเออเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ตลอดครับโอ้นะครับสามารถแนะนำได้ทุกตัวว่ากล้ามเนื้อเล่นยังไงบอดี้แฟกตรงไหนอย่างเงี้ยสามารถแนะนำได้นะครับโอ้โหวันนี้ขอบคุณพี่แดนมากๆเลยนะครับนะฮะช่วงของสิงสปอร์ต VIP วันนี้ฮะเรียกได้ว่าได้เห็นนะครับในส่วนของนี่แหละฮะฟิตเนสนะครับในส่วนของร้านเก็ตขับนั่นเองนะครับก็เต็มที่นะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่นะกลับมาช่วงหน้าฮะยังมีช่วงหนึ่งช่วงสุดท้ายรายการเรารออยู่ขอบคุณพี่ใหญ่ครั้งนึงครับพี่ขอบคุณครับสนับสนุนโดยสิงห์ Better yet go to Times Square take a picture of me with a Kodak took my life from negative to positive I just want you to know that